านคำที่สามค่ะลูกสามารถครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่อสอบแต่อย่าลืมว่าหน้าที่หลักของภาษาคือเครื่องมือในการสื่อสารถ้าเราพูดภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติและเขารู้เรื่องนั่นคือหัวใจสำคัญของภาษาแต่การที่จะทำให้ภาษาต่างๆนั้นสมบูรณ์แบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงวรรณยุกต์สระที่มีความยากง่ายในแต่ละภาษาฉะนั้นวันนี้ SPI มี15อันดับภาษาที่เรียนยากมากที่สุดในโลกที่ฝรั่งตั้งยอมมีภาษาไทยด้วยแหละจะมีภาษาไหนที่เรียนยากๆกันบ้างแล้วภาษาไทยอยู่ในอันดับไหนไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยอันดับที่15ภาษาอูดูภาษาอูดูคือภาษาที่ใช้ในกลุ่มภาษาอินโดอารยันโดยความยากของภาษานี้นั่นก็คือภาษาที่พัฒนามาจากภาษาอาหรับโดยเฉพาะการเขียนจากขวาไปซ้ายนี้แหละอันดับที่14ภาษาฮิบรูภาษาฮิบรูคือกลุ่มภาษาที่ใช้ในเซมิติกเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตศักราชจัดว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มภาษาที่มีลักษณะคล้ายกับภาพวาดคนที่เคยเห็นหรือคนที่เคยเรียนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายากสุดอันดับที่13ภาษาอูบิกภาษาอูบิกเป็นภาษาในกลุ่มคอเคซัสแถบตะวันออกเฉียงเหนือถูกใช้กันในกลุ่มชาวอูบิกโดยความยากของภาษาอูบิกคือเป็นภาษาที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองโดยการใช้รูปคำมาต่อกันให้เป็นประโยคชาดินะควยากเอ๋และทุกคนและทุกคนอาเก้าตองและทุกเป็ดกาแฟโอเคอะอันดับที่12ภาษาไอซ์แลนด์เป็นภาษาราชการของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มเจอร์เมนิกเหนือมีคนพูดมากถึง 300,000 คนและมีความใกล้เคียงกับภาษานอร์สโปแลนด์ที่ค่อนข้างยากในการเรียนรู้อันดับที่11ภาษาไทยมาถึงภาษาไทยของเรากันบ้างที่ติดอันดับภาษาที่เรียนยากมากที่สุดเนื่องจากว่ามีวรรณยุกต์ที่ต้องผันเสียงรวมไปถึงอักษรค่อนข้างเยอะ44ตัวใครจะจำได้บ้างล่ะขนาดคนไทยเองก็ยังจำไม่ได้คุณผู้ชมลองท่องกอไก่ถึงฮอนุคุกดูสิยังจำกันได้หรือเปล่าแล้วจะให้ฝรั่งเขาจำได้มันก็แปลกมากนอกจากนี้ภาษาไทยยังมีโทนอย่างเช่นกา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 ฝรั่งคือมองเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยซึ่งถ้าออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนวันนี้คุณดูสวยมากๆดูสวยเห็นไหมล่ะมันไม่ง่ายเลยและตัวปรับเสียงของฝรั่งนั้นก็คืององงูอันดับที่10ภาษาฮินดีฮินดีเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศอินเดียทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นภาษาในกลุ่มอินโดยูโรเปียนกลุ่มย่ออินโดอิหร่านโดยความยากของภาษาฮินดีนั้นก็คือการออกเสียงที่ค่อนข้างยากและมีคำขั้วกล้ามที่ค่อนข้างเยอะอันดับที่9ภาษารัสเซียภาษารัสเซียถูกจัดอันดับให้เป็นภาษาที่ยากที่สุดต้องติดท็อป10ที่เรียนยากมากๆเนื่องจากภาษารัสเซียเป็นภาษาที่มีการออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และการออกเสียงที่ค่อนข้างชัดเจนและยากมากๆถ้าไม่ใช่เจ้าของภาษาจริงๆก็ออกเสียงได้ยากสุดๆณตอนนี้แอดพูดรัสเซียได้แล้วนะอูราสนมวีลิกัยปาเบียดอูราอันดับที่8ภาษาเวียดนาม
เวียดนามเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่มีการออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆและแต่ละคำก็มีการออกเสียงที่คล้ายกันมากๆจนทำให้ต่างชาติอย่างเราๆไม่คุ้นชินจีเทียงอ่ะ là mẹ người Thái nói tiếng Thái ăn món Thái nấu đồ Thái luôn là chị Thiền có bạn gái tên làLê Thái có bạn gái rồi. Tại sao em gieo vào tim này xót xa? Chỉ đi thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba. Đừng nhìn anh đôi. อันดับที่7ภาษาโปแลนด์ถึงแม้ว่าภาษาโปแลนด์จะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษแต่ในการออกเสียงไม่มีอะไรเหมือนกันเลยโดยภาษาโปแลนด์เป็นภาษาหลักของภาษาในกลุ่มเลกิติกซึ่งไม่น่าแปลกใจที่จะมีความยากในการเรียนภาษานี้อันดับที่6ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นภาษาที่มีความแปลกในสายตาต่างชาติทั้งอักษรและการออกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สุดส่วนที่มาทำให้ภาษาญี่ปุ่นยากขึ้นนั่นก็คือตัวคันจิที่มีต้นแบบมาจากภาษาจีนแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ยังยอมรับเลยว่ามันยากจริงๆอันดับที่5ภาษาฮังการีมาถึงกลุ่มท็อปไฟในภาษาที่เรียนยากที่สุดอย่างภาษาฮังการีที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นภาษาที่ยากที่สุดระดับ2จาก3ระดับและตัวอักษรที่มีความแตกต่างจากภาษาอังกฤษค่อนข้างมากจึงทำให้ภาษาฮังการีมีความยากสำหรับผู้ที่จะเรียนภาษาอันดับที่4ภาษาเกาหลีความยากของภาษาเกาหลีคือตัวอักษรที่แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษทั้งการออกเสียงที่มีขั้วกัมการห่อลิ้นและการออกเสียง S ที่หลากหลายอันดับที่3ภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียโดยมีอักษรที่เป็นเอกลักษณ์มากๆจนแทบไม่สามารถทำความเข้าใจได้ถ้าหากไม่ได้ศึกษามาก่อนหน้าดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ภาษาสันสกฤตจึงเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากในการเรียนรู้อันดับที่2ภาษาอาหรับภาษาอาหรับิกเป็นอีกหนึ่งภาษาที่ตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆที่ชาวมุสลิมใช้ในการศึกษาเพราะภาษาอาหรับิกเป็นภาษาในคัมภีร์อัลกุรอานถึงแม้ว่าตัวเลขสากลที่เราใช้อยู่จะมาจากภาษาอาหรับิกแต่ความยากของตัวอักษรนั้นบอกได้เลยว่ายากสุดและอันดับที่1ภาษาที่เรียนยากมากที่สุดนั่นก็คือแต่เป็นของภาษาจีนโดยเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าภาษาจีนนั้นเป็นภาษาภาพวาดภายหลังถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นตัวอักษรโดยตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรที่ไม่มีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษแม้แต่น้อยหลายเส้นที่ค่อนข้างเยอะการออกเสียงที่มีถึง4โทนจึงไม่แปลกใจเลยว่าจึงมาติดในอันดับหนึ่งภาษาที่เรียนยากมากที่สุดในโลกเป็นอีกมั้งล่ะกับคลิปวิดีโอนี้และเพื่อนๆเคยเรียนภาษาที่2หรือภาษาที่3ภาษาที่4ภาษาอะไรบ้างและมีความยากง่ายเพียงใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูด้วยล่ะกดไลค์กด Subscribe S ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ